สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าสอนม็อบด้อมส้มหัดรู้จักราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายนันทิวัฒน์สามารถซึ่งเคยเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติแล้วก็เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับนันทิวัฒน์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยให้หัวข้อว่าราชาธิปไตยเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนันทิวัฒน์บอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันมีทั้งระบบประธานาธิบดีระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเห็นกลุ่มด้อมส้มเขาติดป้ายเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ใช่ราชาธิปไตยที่แยกราชประสงค์ก็ต้องขอทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าราชาธิปไตยเนี่ยคือระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับพระราชาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ได้ย้อนกลับไปเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไม่ใช่พระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงใช้อำนาจบริหารหรือนิติบัญญัติด้วยพระองค์เองแต่อย่างใดผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้ไอ้ระบบประธานาธิบดีที่ผ่านการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีหลักประกันได้เลยนะครับว่าคุณจะได้คนดีเข้ามาหลายประเทศได้คนบ้าอำนาจเข้ามาหลายประเทศได้คนอัลไซเมอร์ขึ้นมาได้คนที่บ้าสงครามเข้ามาแล้วก็พาคนในชาติเนี่ยไปตายบ้านเมืองพินาศยับเยินเพื่อตอบสนองมหาอำนาจที่หนุนหลังอยู่อย่าไปเชื่อคำกล่าวที่บอกว่าถ้าไม่ดี4ปีก็เลือกตั้งใหม่ใช่ครับแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้นะครับประเทศบอบช้ำนะครับประธานาธิบดีในหลายๆประเทศเนี่ยตั้งหน้าตั้งตากอบโกยลูกก็กอบโกยจากตำแหน่งของพ่อที่เป็นประธานาธิบดีนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกอย่างอริสโตเติลเนี่ยบอกว่ารูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดเนี่ยคือราชาธิปไตยนะครับแถมยังบอกได้ว่าระบบการปกครองที่เลวที่สุดเนี่ยคือประชาธิปไตยตะวันตกกำลังย้อนกลับมาสู่การล่าอาณานิคมในรูปแบบที่เรียกว่าNeo-colonialismตะวันตกหันกลับมายุยงคนในประเทศอื่นให้เกิดความแตกแยกให้ขัดแย้งกันให้เกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็นำแนวคิดแบ่งแยกและปกครองเนี่ยกลับมาใช้ผลักดันส่งเสริมคนที่นิยมตะวันตกให้มีอำนาจขึ้นมายอมเป็นขี้ข้าเขาเพื่อสนองผลประโยชน์ของตะวันตกจะได้ขายอาวุธได้ขายความตายขายความหายนะได้ผู้นำประเทศใดที่ไม่ยอมซ้ายหันขวาหันตามตะวันตกไม่ยอมให้ตะวันตกขี่คอแสวงหาผลประโยชน์กอบโกยผู้นำเหล่านั้นจะต้องถูกกำจัดไปนักการเมืองเนี่ยมาแล้วก็ไปครับพระมหากษัตริย์ไทยเป็นหลักชัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนไทยนะครับทำให้ขี้ข้าตะวันตกสนองนโยบายตะวันตกได้ไม่ถนัดขัดหูขัดตาขัดใจตะวันตกที่จะต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้คนไทยเนี่ยต้องร่วมกันปกป้องพระราชาสิครับปกป้องให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอีกนานเท่านานเลยนะครับ